หลังจากก่อนหน้านี้ทำเอาหลายคนเป็นห่วงครอบครัวของนักสแสดงหนุ่มอ้วนรังสิตศิรนานนนไม่น้อยหลังเจ้าตัวออกมาโพสต์คลิปขอโทษและงองพันรยาชาวเกาหลี ป์กยอนซอนหรือมะม่วงที่พาลูกชายกลับเกาหลีจากการทะเลาะกันรุนแรงซึ่งดาราหนุ่มรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำขึ้นถึงได้บินไปง้อภรรยาถึงประเทศเกาหลีและคืนดีได้สำเร็จจนในที่สุดก็ถึงเวลากลับไทยโดยหนุ่มอ้วนได้ออกมาเผยคลิปโมเมนต์อบอุ่นของลูกชายน้องโรฮาบอกลาคุณยายโดยระบุว่าโรฮากลับไปหาโรงเรียนก่อนนะครับ พร้อมอีโมจิทงชาติไทยคาดว่าหนุ่มอ้วนจะให้ลูกชายกลับมาเรียนที่ประเทศไทยไทยตามที่ตั้งใจไว้ท่ามกลางแฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการเข้ามาคอมเมนต์แสดงดีใจที่เห็นครอบครัวหนุ่มอ้วนเดินทางกลับปราทไทยแล้วหลังจากก่อนหน้านี้ทำเอาหลายคนเป็นห่วงครอบครัวของนักแสดงหนุ่มอ้วนรังสิตศิรนานนไม่น้อยหลังเจ้าตัวออกมาโพสคลิปขอโทษและงอพรรยาชาวเกาหลี ปาร์กยอนซอนหรือมะม่วงที่พาลูกชายกลับเกาหลีจากการทะเลาะกันรุนแรงซึ่งดาราหนุ่มรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำขึ้นถึงได้บินไปง้อภรรยาถึงประเทศเกาหลีและคืนดีได้สำเร็จจนในที่สุดก็ถึงเวลากลับไทยโดยหนุ่มอ้วนได้ออกมาเผยคลิปโมเมนต์อบอุ่นของลูกชายน้องโรฮาบอกลาคุณยายโดยระบุว่าโรฮากลับไปหาโรงเรียนก่อนนะครับ พร้อมอีโมจิธงชาติไทยคาดว่าหนุ่มอ้วนจะให้ลูกชายกลับมาเรียนที่ประเทศไทยไทยตามที่ตั้งใจไว้ท่ามกลางแฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการเข้ามาคอมเมนต์แสดงดีใจที่เห็นครอบครัวหนุ่มอ้วนเดินทางกลับปราทไทยแล้ว